สวัสดีครับพี่ๆครับขออนุญาตนั่งแล้วกันนะครับเนี่ยครับพอดีผมมาเจอหน่อกล้วยที่ผมได้ชำเอาไว้อนุบาลไว้นะครับ2หน่อนี้นะครับ2หน่อตัวเนี้ยคือลูกค้าเขาสั่งแล้วไม่รับสินค้านะผมจำไม่ได้นะครับอยู่ทางจังหวัดอะไรนะครับเขาสั่ง2หน่อพอส่งไปแล้วนะผมเขาก็ไม่รับสินค้าผมนะครับสินค้าก็ตีกลับผมก็จะเสียค่าส่งเปล่าๆนะครับมันก็ตีกลับมาก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับพอมาถึงผมก็ลงปลูกลงดินเลยนะครับตรงนี้ที่ผมปลูกชำไว้ก็จะเป็นดินที่กองดินแกลบนะครับเนี่ยดินแกลบดินดำเนี่ยก็จะขุดแล้วก็ปลูกไว้เลยเพื่ออนุบาลเขาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มีเวลาที่จะขุดหลุมปลูกกล้วยจริงๆเนี่ยเราก็เอามาทำแบบนี้ก่อนได้นะครับพี่ๆครับเพราะว่าหน่อกล้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะทนนะครับทนสภาพอากาศสภาพฝนสภาพต่างๆนะถ้าน้ำไม่ท่วมขังหนียังไงเขาก็แตกยอดออกมาใหม่ได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับให้ดูนี่อันนี้ก็จะเป็นหน่อกล้วยที่ผมขุดมาจากต้นแม่แล้วไอ้ตัวหน่อเล็กๆมันหลุดออกมาผมเสียได้นะครับก็จะเอามาชำไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมาดูวิธีการชำหน่อกล้วยนะครับให้ดูก่อนอันนี้คือโดยพูดโดยรวมก็จะเป็นหน่อกล้วยนะครับส่วนต้นกล้วยอยู่ตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่ต้นนะครับไอ้นี่คือลำต้นเทียมไอ้ที่จะเป็นกาบกล้วยรวมๆกันหลายๆกาบนะครับนี่ฉีกออกมาอันนี้คือกาบนะครับกาบกล้วยหลายๆกาบรวมกันนะฉีกออกมาเนี่ยก็คือลำต้นเทียมส่วนต้นเขาจริงๆก็อยู่ที่เง่าที่หัวตัวนี้นะครับเวลานั้นมันก็จะหัวเง่าตัวนี้มันก็จะแตกตาออกมานะครับก็จะมีต้นหลายๆต้นอย่างตัวนี้มาให้ดูตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้ผมก็ใช้หัวนะครับชำอันนี้คือผมก็หัวนะครับชำอันนี้คือผมก็ขุดแยกจากต้นแม่เนี่ยทีนี้มันก็จะมีเศษหัวผมก็เสียได้นะครับเศษหัวที่มันเป็นเศษแตกๆหน่อยผมเสียดายผมก็เอามาชำไว้นะครับชำไว้เขาก็แตกตาออกมา2ต้นนะครับอันนี้เราต้องรู้คุณค่านะครับพอดีผมเสียดายนะครับเราเห็นคุณค่าของกล้วยนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยผมก็ขายหน่อละ150ผมก็ดูแลอย่างดีนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งหน่อกล้วยผมก็ผลิตหน่อไม่ทันมีอยู่ 4-500 ต้นก็ผลิตไม่ทันนะครับเพราะว่ามันจะหน่อเนี่ยมันปีนึงนะครับมันก็ออกแค่ไม่กี่หน่อนะครับบางต้นก็ออก4หน่อบางต้นออก8หน่อนะครับถ้าสมบูรณ์ลดน้ำดีหน่อยก็จะออก8หน่อถ้าเราขุดไอ้8 4หน่อ8หน่อนั้นไปนะครับไอ้ต้นหลักมันก็จะกว่าจะออกหน่ออีกก็ใช้เวลานานนะทีนี้มันก็เลยผมถึงบอกว่าผลิตไม่ทันผมก็ต้องใช้วิธีการทนุถนอมอนุรักษ์เขาไว้นะครับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับนี่อันนี้หัวเขายังอยู่นะหัวยังอยู่ต้นอาจจะลำต้นเนี่ยอาจจะเหี่ยวเน่าแล้วเราก็ปาดทิ้งนะปาดตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆก่อนเนี่ยเราปาดแบบนี้ถ้าเราปาดเราเจอไอ้ตัวเน่าๆแบบนี้เราก็ปาดลงไปเรื่อยๆนะครับจนมันนี่ก็ยังเน่าอีกปาดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเริ่มไม่เน่าแล้วลองไม่ซูมนะเนี่ยพอเราปาดปั๊บเราเจอไอ้ตรงเนี้ยขาวๆมันไม่เน่านะครับเราก็สามารถปลูกได้เลยนะนี่เราก็ชำลงถุงดำได้เลยนะเนี่ยถุงดำผมก็เศษถุงนี่แหละเอาดินแกลบดำทำไมผมถึงชอบใช้แกลบดำนะครับถ้าไม่มีแกลบดำก็ไปเอาแกลบอะไรก็ได้มาเผาให้มันดำนะแกลบดำเนี่ยมันมีสารชนิดหนึ่งที่ช่วยให้รากเขาเจริญได้ดีนะครับรากเจริญได้ดีแล้วก็สามารถปลูกได้เลยนะเนี่ยทีนี้มาดูในส่วนของรากเนี่ยบางคนเนี่ยพี่ๆหลายคนที่สั่งหน่อกล้วยกับผมเนี่ยบางคนก็บอกว่าอยากได้รากเยอะๆนะครับผมก็ก็แปลกดีนะครับก็เล่าให้ฟังแล้วกันไอ้คำว่ารากเยอะๆเนี่ยพี่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องรากเยอะหรือไม่เยอะนะครับรากเยอะเนี่ยถ้าได้ไปเนี่ยรากพวกนี้มันก็จะเน่าเปื่อยมันก็จะเป็นเชื้อรานะครับพอมันเป็นเชื้อรามันอาจจะนะครับใช้คำว่าอาจจะทำให้หน่อกล้วยตัวนั้นมันเป็นเชื้อราทั้งต้นเดี๋ยวมันก็ตายมันจะเน่าตายนะเพราะฉะนั้นเรารากถึงจะได้ไปเราก็ตัดทิ้งนะครับนี่ตัดทิ้งการตัดรากทิ้งก็ตัดพอสมควรก็ได้ไม่ต้องไปทำสะอาดอะไรมากถึงกับขั้นไปล้างน้ำนะบางคนก็ถึงขั้นไปล้างน้ำขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่เคยล้างน้ำนะมันยุ่งยากเนี่ยผมก็ตัดอย่างนี้เลยนะบางทีก็ไม่ตัดบางทีก็ตัดคือตัดพอสมควรตัดไอ้รากที่มันยาวๆออกพอสมควรแล้วทีนี้ผมก็จะเตรียมดินแล้วเนี่ยผมก็จะปลูกเลยนะครับแล้วไอ้หัวเล็กๆอย่างเงี้ยเราจะปลูกยังไงนะครับหัวเล็กๆแบบนี้ปลูกยังไงวิธีการปลูกของผมนะผมก็ให้ไอ้ตัวขาวๆที่ผมตัดทิ้งตัวนั้นน่ะเป็นลำต้นเทียมเนี่ยให้มันโผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขามี
อากาศหายใจบ้างเดี๋ยวเขาก็จะแทงยอดออกมาใหม่นะครับแล้วก็ฝังหัวเขาพอสมควรนะครับน้ำก็ไม่ต้องลดบ่อยนะครับบางทีผมลด1วันวันนี้ผมลดอีก 3-4 วันผมค่อยมาลดอีกก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราลดบ่อยเนี่ยถ้าเป็นหัวเล็กๆอย่างเงี้ยกล้วยหัวเล็กๆเงี้ยมันจะเน่านะถ้าลดทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเงี้ยมันจะเน่าก็เราก็ดูความชื้นของดินในถุงเนี่ยถ้าความชื้นของดินในถุงมันยังโอเคอยู่เราก็ไม่ต้องมาลดบ่อยนะครับนี่ทีนี้อย่างไอ้ตัวนี้นะครับพี่ๆครับเนี่ยตัวเนี้ยไอ้ยอดปลายตัวเนี้ยมันเน่านะกล้องจะซูมเห็นมั้ยเนี่ยนี่ครับพี่ๆครับอย่างตัวนี้นะครับหน่อตัวนี้มันปลายมันเน่าเนี่ยบางคนก็กลัวว่ามันจะไม่รอดนะครับคือเราไม่ต้องไปกลัวฮะกลัวมากทำไมเนี่ยเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งได้เลยนะครับนี่เราก็ปาดทิ้งปาดปลายนะครับทิ้งมันก็จะเหลือให้เราเห็นเห็นไหมเนี่ยเราปาดเฉียงๆนะครับน้ำมันก็จะไหลลงมาติ้ง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 ถ้าเราปาดเฉียงถ้าปาดตรงๆได้ไม่ได้เราก็เผื่อไว้เผื่อฝนตกหรือเผื่อว่ามีน้ำค้างมาค้างหรือน้ำยางเนี่ยมันจะเกาะอยู่ที่ด้านปลายเนี่ยถ้ายางเกาะอยู่มันก็จะแข็งพอแข็งปั๊บมันก็จะเน่าเหมือนเดิมอีกแล้วมันก็ไม่แทงยอดใหม่ออกมาวิธีการก็ปาดเขาเฉียงๆเดี๋ยวมันก็จะมีไอ้เจ้าตัวเนี่ยยอดอ่อนมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่นะครับภายในประมาณไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ต้นกล้วยสวยงามนะเนี่ยมาดูตัวเนี้ยที่ผมปลูกเมื่อกี้เห็นไหมผมก็ฝังนิดเดียวนะฝังนิดเดียวไม่ต้องฝังลึกเราปลูกเพื่อเอาหนอเพื่อช้ำหนอให้เขาเกิดขึ้นมาก่อนนะครับนี่พอนี่อย่างต้นนี้ผมก็ฝังเลยนะนี่ยังหนอตัวนี้นะครับนี่ให้ดูสภาพนี่สภาพเขาเห็นไหมสภาพหนอตัวนี้โอ้โหขี้เหร่มากเลยนะบางคนนี่กลัวว่ากล้วยจะปลูกไม่รอดนะครับกล้วยไม่สวยไม่งามไอตอนนี้เขาไม่สวยไม่งามก็จริงนะถ้าเราเอามาช้ำอนุบาลแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะแตกออกมานี่สวยมากนะครับพี่ครับเนี่ยนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะมันเป็นดินแกลบดำที่กองไว้ตรงนี้เฉยๆนะครับผมก็เอามาฝังชำไว้ก่อนผมทำเกษตรเนี่ยผมทำแบบง่ายๆนะครับไม่มีพิธีรีตองอะไรนะทำแบบขี้เกียจนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากอย่างตัวนี้นะครับแล้วก็ลอกใบออกมาหน่อยนะครับลอกออกมาหน่อยกาบใบตัวเนี้ยลอกออกมานะแล้วเราก็ปาดเหมือนเดิมปาดดูเนี่ยตรงนี้ขอบเนี่ยมันก็จะเน่าหน่อยนะมันจะมีสีน้ำตาลแล้วก็ปาดไปเรื่อยๆนะปาดไปเรื่อยๆจนเราเจอตัวตรงเนี้ยตรงกลางตัวเนี้ยก็คือยอดตัวเนี้ยมันสีขาวๆแล้วถ้าสีขาวๆแล้วเราก็ปลูกได้เลยแต่ถ้าเราปาดไปมันยังสีน้ำตาลอยู่เราก็ปาดไปเรื่อยๆนะปาดไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีสีขาวแล้วเราก็ปลูกได้เลยนะเหมือนเดิมครับรากเก่าตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวรากใหม่เขาก็จะโผล่มาหากินนะไอ้รากเก่าเนี่ยมันก็จะเน่าไปตามธรรมชาติของกล้วยนะครับเราไม่ต้องอยากได้รากเยอะๆนะครับพี่ๆครับหรือถ้าพี่ๆสั่งกล้วยมากับผมเนี่ยอยากได้รากเยอะก็ไม่เป็นไรผมก็จัดให้นะครับตามคำเรียกร้องตามคำเสนอนะครับผมก็สนองให้เลยนะแต่ผมเนี่ยผมจะตัดรากทิ้งนะครับพี่ๆจะเชื่อผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ลองทำดูนะครับลองปฏิบัติดูนะการปลูกกล้วยการทำเกษตรทุกอย่างนะครับไม่มีทฤษฎีตายตัวนะมันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติแล้วมันได้ผลแบบไหนนะครับเราก็เอาแบบนั้นเราก็ฟังคนนั้นฟังคนนี้ดูคนนู้นคนนั้นก็ดูนะเพื่อเป็นแนวทางเวลาปฏิบัติเราก็ยึดวิธีการของเราเป็นหลักเพื่ออะไรเพื่อความสะดวกเพื่อความง่ายเพื่อความเหมาะสมในพื้นที่นะครับนี่หัวมันนะตรงนี้ผมก็ปาดทิ้งก็ได้นะครับปาดทิ้งนี่อันนี้แล้วผมก็ขุดข้างๆต้นนี้แหละขุดแล้วปลูกไว้เลยนะไว้เลยพวกเพื่อนๆเขาก็ไว้ข้างๆนะครับให้เขามีเพื่อนนะนี่เขาก็จะได้มีเพื่อนนะครับแล้วผมก็รดน้ำรดน้ำไม่ต้องบ่อยพอให้เขาเปียกให้ดินเปียกชื้นเขาก็รอดแล้วนะครับนี่จะให้ดูนะนี่ครับพี่ๆเห็นไหมง่ายมากการปลูกกล้วยนะปลูกง่ายๆนะครับไม่มีพิธีกรรมอะไรมากเนี่ยผมก็เอาเพื่อนเขามาวางไว้ข้างๆก่อนให้เขามีเพื่อนนะครับทำไมต้องมีเพื่อนเพราะว่าเขาจะได้เย็นๆนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่
หน้าหนาวแล้วให้เข้าเย็นๆนี่โอเคครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ